ผมว่านี่คือสิ่งที่หลายๆคนสงสัยนะฮะว่าเอ้ยสมมติการาฟมันวิ่งขึ้นอย่างเงี้ยแล้วจะรู้ได้ไงว่าแท่งถัดไปเนี่ยมันจะลงแบบนี้นะครับหรือว่าแท่งถัดไปเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับผมว่านี่คือหลายสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจเพราะานั้นเในคลิปเนี้ยผมจะมาสอนให้ว่าเฮ้ยจะรู้ได้ไงว่าแท่งถัดไปเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงต้องใช้ข้อมูลไรในการบ่งบอกนะครับในคลิปนี้ เดี๋ยวบอกให้หมดทุกอย่างเลยคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบโเกอร์เอนะครับโบเกอร์ฟอร์เรกระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุกยี่สนนนะิบ ถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูคลิปช่อง m j o p นะครับผมฝากกดติดตามมาด้วยนะเพราะนี่คือช่องสอนการเทรดฟอเร็กกราฟเปล่าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในช่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับโดยช่องของเราจะมีการวิเคราะห์กราฟทุกเช้าส่งให้ฟรีเป็นการวิเคราะห์แนวทางการเทรดสามารถเราไปเทรดเองกันได้เลยและยังมีคลิปเนื้อหาความรู้มากมายต่างๆเกี่ยวกับการเทรดกราฟเปล่าตำราฟอเร็กมือใหม่ที่คุณควรรู้นะครับเพื่อไปใช้เริ่มต้นเทรดฟอเร็กได้เลยนั่นเอง นอกเหนือจากนั้นเรายังมีการไล์สดกันทุกเย็นนะครับจันถึงสุกเนาะเวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับเป็นการเทรดกันแบบสดๆเลยพาชมจุดเข้าแนวคิดการเทรดแบบสไตล์กราฟป่าที่ผมใช้ในช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าหนางๆไม่มีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากมากดเทรดพร้อมกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูไล์สดได้เลยนะวันจันถึงสุกเวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook n j o p ไว้ด้วยนั่นเองนะครับแพจนี้จะมาคอยแชร์ดีต่างๆในการเทรดจุดเข้าเทรดจุดออกเทรดรวมไปถึงแนวคิดการเทรดนั่นเเุปทท้้าน็คีจะใหณ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทียนได้เก่งขึ้นฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเราต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าวอลลุ่มในแท่งเทียนก่อนนะครับในแท่งเทียนแบบนี้วอลลุ่มในแท่งเทียนซึ่งนี่คือคอนเซปต์สำคัญที่เรารู้จักเลยนะครับถามว่าดูยังไงครับผมมีตัวอย่างเบื้องต้นอันนี้พูดผมพูดหลายคลิปแล้วนะครับบางคนที่เคยดูมาแล้วก็ข้ามไปเลยแต่ว่าอาจจะฟังไว้เก็บเป็นประสบการณ์เสริมก็ได้นะครับสมมุติผมมีแท่งหนึ่งแท่งนี้นะครับผมถามแบบเอาความรู้เบื้องต้นเลยนะแท่งถัดไป จะขึ้นหรือลงครับเอาแบบเราไม่รู้อะไรเลย,เล,ยลองเดาเล่นๆครับให้เวลาคิดประมาณ2อนาทนาทีคําตอบคือน่าจะมีโอกาสที่งถไปเนี่ยจะวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับคำถามถัดไปครับแบบนี้ครับเล็กลงมาหน่อยผมถามว่าแท่งถัดไปมีโอกาสวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเมว่ากันครับน่าจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นไกลมากถูกไหมถ้าถูกแบบนี้ล่ะราคาเนี่ยาจจะเป็นยังไงครับจะขึ้นหรือลง น่าจะมีโอกาสที่เขาอาจจะวิ่งลงก็ได้ถูกไหมฮะถามว่าเอ๊ะมนโนหรือเปล่าใช้อะไรเป็นหลักการคิดนะครับเราสังเกตดูวอลลุ่มวอลลุ่มวอลลุ่มนะฮะวอลลุ่มในกที่นม้หมายถึงว่าขนาดของเนื้อเทียนนั่นแหละนะทุกครั้งจะสังเกตลองย้อนคลิปไปฟังครับผมจะพูดว่ามีโอกาสนะผมจะพูดว่ามีโอกาสเสมอเพราะผมจะพูดว่าขึ้นแน่นอนไม่ใช่ครับบางครั้งเนี่ยเออมันขึ้นแน่นอนตามประสบการณ์แต่ว่าย้อนกลับมา คือมันจะต้องใช้คําว่ามีโอกาสครับเพราะการเทรด forex เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วในกราฟมันจะขึ้นหรือลงเราเล่นบนอะไรฮะเราเล่นบนความน่าจะเป็นเพราะนั้นถ้าความน่าจะเป็นเนี่ยมันสูงที่กราฟจะวิ่งขึ้นก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นถ้าความน่าจะเป็นที่กราฟมันจะวิ่งลงนะครับขอโทษทีมันก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงถูกไหมครับเช่นตรงเนี้ยถามว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยเราพอจะรู้ได้ว่าโอกาสมันจะเป็นยังไงครับโอกาสมันน่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นเพราะอะไร พราะวอลุ่มมันใหญ่เราลองมองในภาพของแรงซื้อกับแรงขายะครับถ้าสมมุติตรงเนี้ยเป็นแรงซื้อนะครับที่เยอะมากถามว่าการจะขึ้นต่อไหมละ่ะก็ต้องขึ้นต่อเพราะอะไรเพราะว่าแรงมันยังเหลืออยู่เหมือนคนเราครับคนเราสมมติคนนี้วิ่งปกติวิ่ง10กิโลอยู่แล้วนะครับวันนี้เพิ่งวิ่งไป5กิโลถามว่าอีก5กิโลเขาจะวิ่งได้ไหมได้ถูกไหมครับเพราะแรงมันยังเหลืออยู่แต่สมมุติว่าอีกคนหนึ่งนะครับคนนี้ปกติวิ่ง1กิโล มีแรงแค่นี้มีแรงแค่หนึ่งวิ่งได้แค่หนึ่งกิโลถามว่าเขาจะวิ่งได้สิบกิโลไหมก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นสิบกิโลเนี่ยก็เปรียบเสมือนแท่งนี้ครับคนนี้คือวิ่งได้สิบกิโลแต่หนึ่งกิโลครับคือคนนี้นั่นเองเห็นไหมฮะเพราะนั้นสิ่งที่การ์ดมันทําก็ต่างกันไหมคนที่สิบกิโลมันก็จะวิ่งต่อได้ถูกไหมครับคนที่หนึ่งกิโลเขาก็จะวิ่งต่อไมได้ก็จะเป็นแค่น okay> ี <t <t ้ครับนี <t <t ่คือในเชิงเปรียบเทียบไปเฉยนะครับเพราะนั้นจะได้เข้าใจตรงอ๋อวิธีการส ป global, like ัจจุบ really? okay. right. ันที่ว่ามันเป็นแท่งใหญ่หรือแท่งเล็กขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้หนึ่งนะครับเราดูท่งปัจจุบันเลยแท่งที่มันเป็นแท่งปิดแบบนี้ครับแท่งนี้ใหญ่ไหมก็ใหญ่นะก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อถูกไหมมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อนะครับตัวใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่มากก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่ออยู่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าเล็กมากแต่เนยครับโอกาสขึ้นมันมีไหมผมถามไว้แบบเนี้ยโอกาสแท่งต่อไปเนี่ยมันจะขึ้นแบบเนี้ยได้ไหมได้นะครับแต่โอกาสมันน้อยกว่าแค่นั้นเอง โอกาสที่เป็นแบบนี้มันเยอะกว่านะครับแบบนี้เป็นไม่ได้ได้บางครั้งเกิดขึ้นได้ครับแล้วก็เกิดขึ้นกับทุกคู่เงินด้วยแต่ไม่ได้บ่อยมากบางครั้งเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นก็ให้พึงรู้อ๋อมันทําแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันน่าจะเป็นยอย่างนี้มากกว่าเราเล่นในเชิงของโอกาสฉะนั้นเนี่ยผมจะมีแบบทดสอบให้ลองทําดูนะฮะสมมติเราเห็นแท่งแบบนี้เป็นอย่างนี้ครับระหว่างแท่งถัดไปจะขึ้นแบบนี้กับแท่งถัดไปเนี่ยจะลงแบบนี้คิดว่าแบบไหนถูกต้องผมให้เวลาคิดประมาณ5วินาทีพอนะครับ คำตอบคือแบบที่1ครับแบบนี้ทำไมครับเพราะว่าแรงซื้อมันเยอะกว่าบางคนเอ้ยโคตรมั่วนะฮะอย่ามามั่วบางครั้งพี่เห็นอย่างนี้แล้วกาฟมันกลับตัวลงได้ถูกต้องครับมันกลับตัวลงได้แต่เราเล่นบนอะไรฮะเล่นบนคำว่าโอกาสไงอย่างนี้ผมถามว่ามันเกิดได้ไหมได้ครับผมก็เห็นมันเกิดขึ้นบ่อยนะผมเข้าใจแหละมันเกิดขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่เราใชเว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้เยอะกว่านะเพราะนั้นเราก็อ้อเดาไว้ก่อนว่ามันน่าจะขึ้นนะ มีโอกาสที่มันจะขึ้นนะเราก็ทำอะไรครับหาจังหวะบายตรงนี้เอสต,ตรงนี้นั่นเองนะครไม่ใช่เฮ้ยโอเคเดี๋ยวมันคงลงนะครับไม่ได้มันจะลงได้ไงในเมื่อแรงซื้อมันเยอะนะครับหน้าที่ของเราคือเล่นตามสิ่งที่เราเห็นนี่คือคีย์สาคัญนะเล่นตามสิ่งที่เห็นไม่ใช่เล่นตามความรู้สึกการจะเล่นตามความรู้สึกได้ต้องมีประสบการณ์ขั้นสูงแล้วอันนั้นมันนอกเรื่องแล้วแต่ว่าถ้าเราเป็นมือใหม New ่นิวบี้เลยนุบๆเลยนะฮะเริ่มต้นเลยเป็นเป็นมือใหม่เลยอะ่ะเราควรเล่นตามสิ่งที่เห็นก่อนควรมีความคิดปลูกฝังความ ฉันเห็นยังไงเล่นอย่างนั้นฉันเห็นยังไงเชล่นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าฉันเห็นกราฟมันจะวิ่งขึ้นฉันหวังให้มันวิ่งลงไม่ใช่นะเหมือนคนบ้านะคุณพี่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่าถ้าเลยเหรเฮ้ยกราฟมันมีแรงซื้อเยอะก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้เนี่ยทางกับกันครับถ้าฝั่งขาลงไปแบบนี้ผมถามว่าแท่นนไปจะลงแบบนี้ได้ไหมได้นะครับถ้าผมดเป็นอย่างนี้ล่ะแท่นหนไปจะลงอย่างนี้ได้ไหมก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับก็ยังมีแรง กราฟก็จะลงแบบนี้ได้ไหมได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไงครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างงี้ครับมันจะกลับตัวขึ้นครับหรือไม่ก็อาจจะทิ้งทวนอีกทีนึง่งเป็นเล็กๆนะครับแล้วแท่งตัดไปก็ขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับผมมีภาพ2ตัวอย่างให้ดูนะครับนี่คือผมพยายามจะวาดให้เหมือนกันส่วนคิดว่ามันเหมือนกันแล้วกันนะครับคําถามคือไอแบบที่1เนี่ยกับแบบที่2เนี่ยกราฟจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงครับไม่ใช่สิถามใหม่นะฮะแบบที่หนึ่งเป็นอย่างนี้ แบบที่2แบบนี้ครับคำถามผมคือระหว่าง1กับ2แบบไหนถูกครับให้เวลาคิดประมาณ2วินาทีพอคําตอบจองทุสุก็คือ2ครับทําไมครับเพราะเราสังเกตดูแรงขายมันเริ่มหมดถูกไหมอันเนี้ยโอเคอาจจะเป็นคนที่วิ่งได้ประมาณ5กิโลนะครับคนนี้ก็ยัง5กิโลอยู่แต่ตรงนี้เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มเหลือ3กิโลเหลือ1กิโลแล้วอันนี้ในเชิงเปรียบเทียบตอนที่ผมบอกว่าเป็นคนวิ่งอะเนาะพราะนั้นก็เหมือนกันครับแรงขายสังเกตดูที่เนื้อเทียนก็ได้มันเริ่มเล็กลงเล็กลงหมายความว่า แรงซื้อก็น่าจะมาแทนครับก็น่าจะวิ่งขึ้นถูกต,ต้องไหมฮะตรงเนี้ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมได้ครับบางครั้งเกิดขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบนี้มากกว่านี่คือวิธีการดูว่าแท่งหนาไปจะวิ่งขึ้นหรือลงนั่นเีงไปดูในการาฟจริงกันครับอันนี้คือ GPPJPY ไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับจริงมันดูได้ทุกไทม์เฟรมแหละแต่ผมให้ดูสี่ชั่วโมงจะได้เห็นภาพแท่งเทียนที่มันชัดเจนกว่านะ ดวยถามว่าแท่นไนไปจะขึ้นหรือลงต่อครับเราสังเกตแค่นี้เลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับไม่ต้องใจว่ามันลงมาเยอะแล้วลองใจว่ามันติดแนวรับต้านไหมเอาแค่ความรู้ตอนนี้ที่เรามีก่อนลองคิดดูครับคําตอบก็คือการาฟน่าจะลงต่อแบบนี้ถูกไหมฮะทีนี้เราเริ่มเห็นแล้วเฮ้ยอืมเริ่มมีกลิ่นตู่เพราะอะไรฮะแรงขายเราสังเกตเนื้อเทียนดูใหญ่ใหญ่แท่งนี้เริ่มเล็กครับอาจจะหมายความว่าอะไรแรงขายอาจจะหมดหรือเปล่านะฮะเป็นไปได้ครับลองดูอ่ะมันเลือกลงต่อก็ไม่เป็นไรครับบางครั้งก็ลงต่อได้นะครับลงต่อ สุดท้ายแล้วลงต่อเนี่ยครับนี่ือสิ่งที่เกิดขึ้นได้บางครั้งครับมันโชว์ว่าไม่มีวอลลุ่มมันก็ลงต่อได้แต่เล่อ,อารมความน่าจะเป็นถูกไหมฮะตัวนี้ผมถามว่าน่าจะขึ้นหรือจะลงครับน่าจะขึ้นถูกไหมเพราะอะไรเพราะมันแรงเริ่มหมดละเริ่มหมดลงมาเรื่อยๆแต่มันก็ยังลงต่อครับก็ไม่เป็นไรถูกไหมเพราะบางครั้งก็เกิดขึ้นได้นี่คือตัวอย่างที่ผมบอกว่าเออบางครั้งมันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวรอดูที่มันไม่เกิดขึ้นเห็นไหมเริ่มแล้วฮะเริ่ม,กล,แบบม,มกลับตัวขึ้นมม่อไหาค ถ้าเราจะเล่นบ u ายหรือเซลนะเรารอคอนเฟิร์มครับเนะี่ยบายได้ไหมได้แล้วครับพรามีกาธิกาฟจะกลับตัวขึ้นแบบนี้และถูกไหมละ่ะถูกต้องครับเราต้องรอรับก่อนถึงจะบ u ายได้ต้องรอแนรับเท่านั้นถึงจะบ u ายได้เราเนื้อผ้าบางคนเนี่ยเข้าใจผิดนะผมสอนให้อาโอเคโคด้ดแรงขายหมดบ u ายเลยนะครับสวยเลยครับเป็นไงถ้าจะบ u ายฟังให้ดีนะถ้าจะบ u ายรอแท่งเขียวถ้าจะเซลรอแท่งแดงดนะ ตรงนี้มีแท่งเขียวแล้วถูกไหมกราฟมันก็เลยขึ้นได้นะครับไปดูไทม์เฟรมเล็กกันจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่ามีจริงไหมยอย่างตรงนี้ครับแรงขายเยอะไหมยเยอะเป็นไงครับเริ่มหมดเริ่มหมดบายเลยได้ไหมบายเลยไม่ได้ครับต้องรออะไรรอแท่งเขียวก่อนแบบนี้ฮะถึงจะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วเฮ้ยตอนนี้แรงซื้อเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งขึ้นต่อไปไ,ปได้นะครับนี่คือวิธีการดูแรงซื้อแรงขายเนาะว่ามันจะเป็นยังไงต่อแบบนี้ครับนี่เลือดไม่เห็นพอดีนะครับปุ๊บคิดว่าไดี๋ยวมันจะขึ้นหรือลงต่อน,น โอกาสลงมีสูงถูกไหมสูงมากครับเพราะอะไรแรงขายเยอะแรงซื้อเข้ามาแทรกแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นแห่งเล็กแรงขายกดมาอีกก็ถือว่าแรงขายเยอะแต่สินค้าทําคือมันไม่ลงครับเพราะฉะนั้นนี่กส็สิ่งเกิดขึ้นได้เหมือนกันเราแค่เล่นมนควัญน่าจะเป็นเพราะงั้นย้านะฮะอย่าใช้ข้อมูลที่ผมบอกเป็นตัวการันตีเข้าเทรดเลยไม่ได้ต้องดูหลายองค์ประกอบด้วยตรงนี้ทำไมไม่ขึ้น,นครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันติดแนวต,นต้านตรงนี้ก็ได้ นะครับเนาก,ก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นประกอบไปด้วยนะครับแต่ว่าให้เป็นใกล้เฉยว่าอ๋อแรงซื้อแรงขายประมาณนี้นะมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งได้แบบนี้แบบนี้นะนะครับผมประมาณนี้ก็ถ้ารู้สึกว่าคอนเทนต์แบบนี้เป็นคอนเทนต์ที่ดีนะครับชอบในสิ่งที่ผมสอนผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้ สามารถฟังต่อได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สต,ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องแจ้งราคาก่อนเลยนะราคาเนี่ยอยู่ที่2720บาทนะคราถามอุทยทไมราคามันดูแพงจังเลยต้องบอกว่าราคาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากแล้วนะปกติคอร์สผมว่าคอร์สใหญ่เนาะอยู่ที่ราคาหลักหมื่นนะครับแต่ว่าคอร์สเนี้ยเอาใจคนทุนน้อยแต่อยากเริ่มต้นเทรดกราฟเปล่าคนที่พอมีความรู้มาบ้างแล้วแต่ก็อยากเทรดให้มันไปไกลกว่านี้อยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้เลิกมโนกราฟนะครับคอร์สเนี้ยตอบโจทย์แน่นอนนะ จริงๆแล้วตัวคอรสผมว่าผมคิดว่าราคาไม่แพงนะเพราะปกติเราเติมพอร์ตเทรดกันเนาะทีหนึ่งสาเหรียญนะครับห้าสิเหรียญหรือว่าร้อยเหรียญเนี่ยสมมุตินะเราเติมทีละร้อยเหรียญเนี่ยยังไงก็แพงกว่าค่าคอรสที่ผมขายอยู่แล้วนะครับเติมน้อยเหรียญต้องจ่ายเงินทั้งหมด3ามพันกว่าบาทเพ้อเพอพอร์ตแตกพอร์ตเทรดด้วยความไม่รู้เนาะแต่ถ้าเกิดลงคอร์สผมเนี่ยราคาถูกกว่าไปเติมพอร์ตเทรดมัวๆอีกนะครับก่อนอื่นไม่ต้องพูดเยอะนะเดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมก่อนว่าสิ่งที่ผมสอออออนนนนนนใหห้้้้เเเเีีี่่่่่่่ยยมมมัััคคคคุุาาาาากกบบบงงงงิิทณตตตตจรรรรืปปละแววว็ หลายๆคอร์สรวมรวมกันนะเพราะว่าคอร์สนี้ค,อ,คอร์สแรกที่ผมจัดครั้งแรกยังไม่ได้มีรีวิวของคอร์สนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาอรีวิวของคอร์สอื่นๆให้ดูก่อนมากที่ผ่านมาเนี่ยผมสอนเป็นยังไงบ้างเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยนะครับคุ้มไม่คุม้มขอรีวิวสั้นๆความรู้สึกในใจเต็ม10ให้10บถ้าหนึ่งครับเร็วขอเอารีวิวหน่อย คิดว่านักเรียนท่านอื่นควรลงคอสนี้ไหมครับควรลงไหมเข้าใจมากขึ้นค่ะขอบคุณมากครับอยากเรียนกับอาจารย์นี่ขอราคาไม่แพงนะได้ครับผมเดีย๋ยวผมจัดให้เรื่อยๆนะครับคอร์สราคาถูกหลังจากเรียนแล้วรู้สึกไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ขอบคุณมากครับนะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับแน่แนแๆแล้วจุกๆเลยนะ สุดๆข,ขอภาคต่อเลยนี่เป็นรีวิวบางส่วนนะครับจากคอร์สใหญ่ของผมที่ผมมีให้เนาะก็นักเรียนเขาเขียนมาให้แต่ต้องอ่ังเรียนแจ้งแบบว่าคอร์สท,ที่เราจะมาเรียนกันในคลิปเนี้ยที่ประกาศไปเนี่ยยังไม่มีรีวิวให้นะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจัดสอนเนะื้อหาแบบนี้นั่นเนองเนาะเพราะฉะนั้นรีวิวที่ให้ดูเนี่ยก็จะเป็นรีวิวของคอร์สอื่นๆรุ่นอื่น,น,นๆที่เอามาให้ดูนั่นเอง ทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันเนาะรายละเอียดที่ผมจะสอนให้เนี่ยเนื้อหาที่จะมีการสอนนะครับรวมระยะเวลาประมาณ1-2ชั่วโมงนะคนถามเฮ้ยทำไมมันน้อยจัง1-2ชั่วโมงต้องบอกว่า1-2ชั่วโมงจรงิงแต่เนื้อหาที่คุณจะรับอะ่ะเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับเป็นการสอนส,สดเนาะผ่านโปรแกรม o o m นะครับและเป็นการสอนเนื้อหาจบภายในวันเดียวก็คือ เราจะเรียนการันเสา์ที่5ตุลาคมเวลา1ทุ่มตรงนะครับเรียนวันเดียวจบแต่คุณสามารถดูย้อนหลังได้เรื่อยๆเพราะนั้นถ้าเกิดคนที่ไม่ว่างเรียนวันที่วันนี้สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับแล้วก็มานั่งดูย้อนหลังเป็นคิปวิดีโอย้อนหลังได้นั่นเองสิ่งที่จะได้รับนะครับเมื่อสมัครเรียนเข้ามานะก็คือการเรียนการสอนเนื้อหาแท่งเทียนนะครับขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นสูงต้องบอกว่าคอร์สเนี้เป็นการเทรดกราฟเปล่านะครับจะไม่ใช้อินดิเคเตอร์ไม่ใช้เครื่องมือเทรดอื่นๆนะเราจะมองแค่ในเรื่องของแท่งเทียนอย่างเดียวนะครับเป็นเนื้อหาแอดวานซ์นั่นเองที่จะทาให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจตลาดมากขึ้นง่ายๆก็คือเลิกมโนโกราฟอะเราสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยแท่งเทียนมาทำโซ่แบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแท่งถัดไปจะวิ่งขึ้นเพื่อมาเติมเต็ม,ตมทแท่งก่อนหน้าไหมหรือว่าจะมีการกลับตัวลงกันแน่นะครับเราสามารถตอบได้เพราะ เราจะเจาะลึกกันในเรื่องของแท่งเทียนเป็นหลักนะครับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปถึงขั้นสูงนะฮะจะเป็นการสอนสดผ่านโปรแกรมซูมเนาะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปตอนแรกว่าจะมีการอัดคลิปไปดูย้อนหลังได้ตลอดเมื่อเรียนจบแล้วก็มาดูย้อนหลังทบทวนได้เผื่อบางท่านเรียนไปได้ครึ่งทางเรียนไม่จบมาดูย้อนหลังได้หรือบางท่านไม่ว่างเรียนก็สามารถสมัครคอสนี้ไว้ได้และมาดูคลิปย้อนหลังได้นั่นเองนะครับเนื้อหาที่จะมีให้ในคอร์สนี้นะก็คืออธิบายความสัมพันธ์ของการเทรดกราฟเปล่านะครับและประโยชน์ของมันว่าเราใช้ประโยชน์จากการเทรดกราาไ้งงงบ หลักการเทรดกราฟเปล่าที่เราควรรู้มีอะไรบ้าง1น3 4ก็มีเดบอกให้นะครับอธิบายการเทรดกราฟเป่าค่าแนดวันทั้งหมด2วิธีการซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่า2วิธีการนี้จะทําให้คุณสามารถเริ่มต้นเทรดกราฟเปล่าได้เลยนั่นเองนะครับจากไม่รู้อะไรเลยพอเรียนคอร์สนี้จบยังไงคุณสามารถไปเริ่มต้นเทรดกราฟเป่าโยนอินดิเคเตอร์ทิ้งได้แน่นอนนะครับเรียนรู้คอนเฟิร์มชั่นในการเข้าเทรดก,ก็คือคอนเฟิร์มเสริมทั้งหมดในการเข้าเทรดว่ามันมีอะไรบ้างในการจะเทรดกราฟเปล่าเนี่ย ต้องรู้คอนเฟิร์มอะไรบ้างนะครับวิธีการหาจุดเข้าเทรดวิธีการกำหนดสต็อปลอดให้ถูกต้องสาหรับการเทรดสายกาป่าไม่เหมือนกับคนทั่วไปตลาดนะครับคนทั่วไปเป็นไงครับเข้าบายเอสอยู่ไหนอยู่ต่ำกาแนวรับถูกไหมแต่ของเราจะไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปนะครับจะอิงตามไพ่เซ็กชันล้วนเลยสิ่งที่ควรระวังในการเข้าเทรดมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวอย่างการเข้าเทรดจากอาจารย์ปอก็คือผมเองเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าเทรดนะครับสำคัญสุดอันธานนี้ก็คือ วิธีการเข้าเทรดกราฟเปล่าที่สามารถใช้ได้จริงในตลาดนะครับและทําให้การเทรดของเราอ่ะมีหลักการและเหตุผลมากขึ้นใครที่มนโนกราฟอยู่ต้องเดาว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะครับเรียนคอร์สนี้จบไปคุณสามารถตอบได้ว่าเฮ้ยทรงมาแบบนี้โครงสร้างแบบนี้กราฟมันต้องขึ้นแน่มาแบบนี้มันต้องลงแน่นะครับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะอย่างที่บอกสอนวันเดียวจบนะครับแต่สามารถดูย้อนหลังได้เรื่อย วันที่เริ่มเรียนคือวันเสาร์ที่5ตุลาคมนะครับเป็นวลาหนึ่งทุ่มตรงนะถ้าใครที่สนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ l ล n e ID ดีตรงนี้นะ m j p o นะครับมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ .2 7 2 0นะครับรบกวนพิมพ์มาตามวีเพยนะผมจะรู้ว่าเราทักมาทําไมสนใจอะไรนั่นเองเนาะรบกวนทักมาตามนี้ไปมีแอดด้วยนะครับวันที่รับสมัครก็ตั้งแต่วันที่คลิปนี้ลงไปเนาะจนถึงวันที่4นะครับตุลาคมนั่นเองวันที่เริ่มเรียนก็คือวันที่5ตุลาคมวันเสาร์นนนััเะครบ อย่างที่บอกนะใครที่คิดว่าคอร์สนี้ทำไมมันแพงจังเลยต้องบอกว่าคอร์สนี้คือคอร์สเนื้อหาแอดวานซ์นะครับที่ผมจัดทําขึ้นมาให้คนที่มีทุนน้อยเนาะคอร์สหลักผม,มจริงอนะ่ะราคาหลักหมื่นกว่านะเพราะฉะนั้นใครที่มีทุนประมาณหนึ่งแนะนําว่าลองตัดสินใจลงเรียนดูกี่ครั้งแล้วนะครับที่เราเติมเงินให้พอร์ตแล้วก็พอร์ตแตกด้วยความที่ไม่รู้จะดีกว่าไหมถ้าเราเงินมาลงเรียนเท่านี้นะครับและเราจะได้ความรู้กลับไปและมีโอกาสที่อาจจะเริ่มต้นทํากําไรได้นะ ย้ำอีกรอบนึงวันที่รับสมัครคือตั้งแต่วันที่คลิปนี้ลงไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะแล้ววันที่เริ่มเรียนก็คือวันที่5ตุลาคมนั่นเองนะครับถ้าสนใจติดต่อเลยครับที่ l i น์ดีแอด mjopo มีแอดด้วยนะครับผมอย่างงนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูรีวิวอีกสักรอบนึงดีกว่าว่านักเรียนเก,ก่าๆเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยแต่ต้องย้ำอีกรอบนึงนะว่าเป็นรีวิวของคอร์สอื่นนะเพราะนี่คือครั้งแรกที่ผมเปิดคอร์สนี้ยังไม่มีรีวิวนะครับไปดูกันเลยครับ้มมว,ว ขอเอารีวิวหน่อยคิดว่านักเรียนท่านอื่นควรลงคอรสนี้ไหมครับควรลงไหมเข้าใจมากขึ้นค่ะขอคุณมากครับอยากเรียนกับอาจารย์หนีขอราคาไม่แพงนะได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เรื่อยๆนะครับคอสร,ราคาถูกหลังจากเรียนลรวรู้สึกไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ขอบคุณมากครับอ นะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับ